นะครับแม่นวล2ก็อย่าลืมมาเฝ้าดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเอาประเด็นที่วันนี้หลายคนอยากจะรู้เรื่องว่าเอ๊ะวันนี้หลังจากที่เราหยุดเทศกาลสงกรานต์กันไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องมีราวมีอะไรกันบ้างเขากำลังต่อสู้อะไรกันอยู่กระบวนการในความเป็นไปเป็นมานั้นเป็นอย่างไรนะครับหลายคนอาจจะเริ่มเห็นว่ากำนันสุเทพนะครับเปลี่ยนวิธีการในการต่อสู้ใหม่เดิมเราไปปิดราชการแต่วันนี้เราไม่ได้ไปปิดแต่เราไปแต่ละที่ของส่วนราชการเพื่ออะไรก็เพื่อให้ราชการนั้นกล้าออกมาอยู่กับมวลมหาประชาชนตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับถามว่าข้าราชการนั้นมีกี่ส่วนข้าราชการจริงๆนั้นมีข้าราชการสำคัญที่มีปริมาณมากเนี่ยก็มีเพียงแค่2ส่วนเท่านั้นเองก็คือข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการทหารตำรวจเท่านั้นเองนะครับส่วนยังมีอีกข้าราชการส่วนหนึ่งคือข้าราชการส่วนท้องถิ่นข้าราชการในส่วนของข้าราชการการเมืองซึ่งตรงนั้นก็มีจำนวนน้อยมากวันนี้ข้าราชการส่วนใหญ่นั้นมีใจมาแล้วบางท่านก็มากันแล้วนะกระทรวงบางกระทรวงนี่มีความชัดเจนโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงพาณิชย์กับอีกหลายๆกระทรวงแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการเราไปกันมาเราก็เห็นกันอยู่ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าโครงสร้างเนี่ยครับโครงสร้างแห่งอำนาจเนี่ยของรัฐเนี่ยตัวรัฐเนี่ยรัฐะเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างแห่งอำนาจถ้าไม่มีโครงสร้างแห่งอำนาจรัฐนั้นจะไม่อยู่ในสภาพความเป็นรัฐโดยกระบวนการในการบริหารการใช้อำนาจเราก็ทราบอยู่แล้วว่าอำนาจมันมีอยู่3ทางใหญ่ๆคือบริหารนิติบัญญัติและตุลาการอำนาจหลักของอำนาจบริหารนั้นโครงสร้างหลักใหญ่ของอำนาจบริหารนั่นก็คือระบบราชการนั่นเองนะครับและระบบราชการนั้นมันไปคุมถึงอำนาจที่สำคัญอีกอำนาจหนึ่งก็คืออำนาจที่เป็นตัวกำลังแห่งอำนาจมันเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงข้าราชการที่ส่วนใหญ่ๆผมจะยกเอาใหญ่ๆพอนะครับก็คือข้าราชการส่วนของพลเมืองในส่วนข้าราชการนะครับที่เราเห็นกระทรวงทบวงกรมกองทั่วไปกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจมันในส่วนที่มันเป็นตัวอำนาจที่เป็นพลังอำนาจเนี่ยก็คือตัวส่วนของทหารตำรวจซึ่งเป็นตัวหลักสำคัญต่อการแสดงของความมีอำนาจและการใช้ตัวดุลยภาพแห่งอำนาจของรัฐและขอบเขตรัฐการมีประเทศไทยก็คือการประกาศเขตประเทศต่างๆก็จะมีการประกาศเขตแต่พอประกาศเขตแล้วมันต้องมีตัวอำนาจที่เป็นตัวบอกถึงการครอบครองในตัวความเป็นเขตและสิทธิอำนาจนั้นมันพวกเราวันนี้ถ้าใครติดตามดูข่าวต่างประเทศนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเกิดกระบวนการในการช่วงชิงดินแดนในพื้นที่ของสหภาพโซเวียตเก่าโดยประเทศรัสเซียนั้นส่งกำลังไปบางส่วนและก็ใช้เทคนิคนะครับในการที่จะให้ประชาชนนั้นพร้อมใจกันเอาองค์อำนาจหรือตัวอำนาจความมีอยู่นั้นถ่ายโอนและแบ่งแยกดินแดนมาขึ้นอยู่กับรัสเซียเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สำคัญในการไปเรียกร้องพี่น้องข้าราชการพลเรือนพี่น้องข้าราชการทหารพี่น้องข้าราชการตำรวจนั้นให้มาอยู่กับมวลมหาประชาชนเพื่อให้ดุลแห่งอำนาจหรือตัวอำนาจนั้นมาอยู่กับมวลมหาประชาชนนั่นหมายถึงว่าจะทำให้รัฐบาลนั้นไม่สามารถมีตัวอำนาจในความเป็นตัวรัฐบาลหรือตัวรัฐะที่จะต้องทำกระบวนการได้ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่ในเชิงมิติทางรัฐศาสตร์ผมพยายามอธิบายให้ง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวอำนาจข้าราชการนะครับซึ่งเป็นกลไกแห่งอำนาจในการอำนาจบริหารนะฮะไม่รับการใช้คำสั่งทางอำนาจก็คืออำนาจทางการปกครอง
ของตัวรัฐบาลรักษาการนี้เมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าการสูญสิ้นและการสิ้นสุดของความเป็นตัวองค์รัฐบาลนั้นแม้จะรักษาการก็หมดความหมายไปมันสูญเลยมันจะเกิดสูญญากาศเกิดความไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะสามารถเป็นไปได้เพราะเนื่องจากว่าณวินาทีนี้นั้นตัวรัฐบาลรักษาการที่มีนายกรัฐมนตรีรักษาการคือนางยิ่งลักษณ์นั้นมิได้เป็นตัวแทนแห่งการใช้อำนาจอย่างสมบูรณ์แบบเพราะอะไรครับก็เพราะว่านางยิ่งลักษณ์นางสาวยิ่งลักษณ์นั้นได้ประกาศยุบสภาคืนอำนาจกลับสู่ประชาชนแล้วไงครับเพราะฉะนั้นตัวอำนาจวันนี้เนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยอยู่รักษาการตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ของรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2550เท่านั้นมีเงื่อนไขทำได้เพียงแค่1 2 3 4 5เท่านั้นนั่นคือเงื่อนไขที่ทำได้เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญวันนี้เนี่ยเรียกว่าแทบจะสูญสิ้นอำนาจเกือบหมดแล้วเพราะอำนาจวันนี้กลับมาอยู่ที่ประชาชนทั้งหมดเพราะพี่น้องจะเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามที่จะตีสีข้างเอาสีข้างเข้าถูแล้วแถอย่างเดียวว่าฉันมาจากการเลือกตั้งมันจบไปแล้วครับการเลือกตั้งล่าสุดที่มีการเลือกตั้งก็จบโมฆะไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแต่ในขณะเดียวกันพลพรรคเขาคนเสื้อแดงก็ดีซึ่งแปลงร่างมาเป็นคนเสื้อขาวหรือแปลงร่างมาเป็นอะไรก็ตามคนเสื้อดำก็ตามเขาพยายามที่จะยัดเยียดประเด็นอย่างเดียวคือมาเลือกตั้งกันสิมาเลือกตั้งแข่งกันสิเคารพสิทธิ์ของฉันในการเลือกตั้งสินั่นคือความเป็นเทคนิคของเขาที่เขาจะชิงความได้เปรียบและเอาสิ่งนี้มานำชิงธงว่าแน่จริงต้องเลือกตั้งสิประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นนั่นคือเป็นการสร้างและบิดเบือนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเห็นได้ชัดถ้าใครเข้าใจในหลักของรัฐศาสตร์ตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นพี่น้องมวลมหาประชาชนวันนี้ที่มีโอกาสมาได้ฟังแต่ละคืนแต่ละคืนที่มีวิทยากรออกมาพูดนั่นคือการศึกษาเรียนรู้ที่เรียกว่าการเมืองภาคพลเมืองอย่างแท้จริงเป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริงมันครูบาอาจารย์หรือทุกท่านที่เป็นวิทยากรจะเอาข้อมูลที่แท้จริงมานำเสนอมันจะแตกต่างกับพี่น้องอีกกลุ่มนึงที่เป็นพี่น้องแสดงก็จะถูกใส่ข้อมูลที่ผิดๆข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลจริงข้อมูลที่คล้ายคลาข้อมูลที่บิดเบือนไปแต่ก็ถูกฝังหัวว่านั่นคือข้อมูลที่ถูกต้องและมองอีกฝั่งนึงคือพวกเราว่าเราไม่ถูกต้องเห็นไหมครับมันความไม่ถูกต้องมันจะเป็นความถูกต้องได้อย่างไรความถูกต้องย่อมเป็นความถูกต้องวันยังค่ำมันจะเห็นได้ชัดว่ามวลมหาประชาชนนั้นไม่ได้หดหายไปเลยกลับจะมีมวลมากขึ้นมากขึ้นเพราะวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าข้าราชการส่วนหนึ่งกล้าออกมาแสดงตัวอย่างชัดเจนเมื่อขบวนของเราก็ดีกองรับธรรมก็ดีไปร่วมกับของลุงกำนันสุเทพไปแต่ละที่แต่ละที่นั้นจะเห็นได้ชัดว่าข้าราชการนั้นออกมาและแสดงตัวตนอย่างชัดเจนโดยไม่หวาดหวั่นเกรงกลัวต่ออำนาจของรัฐบาลรักษาการอีกแล้วและสิ่งที่สำคัญวันนี้ปลัดกระทรวงหลายคนทั้งที่รู้หรือบางคนอาจจะไม่กล้าแต่วันนี้หลายท่านกล้าและรู้ว่ารัฐบาลรักษาการมันทำได้เพียงแค่ตามมาตรา181เท่านั้นเองก็มีวงเล็บ1 2 3 4ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เป็นใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศจริงๆนั่นคือผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละกระทรวงก็คือปลัดกระทรวงนั่นเองปลัดกระทรวงจะเป็นกลไกในการบริหารประเทศการบริหารก็เดินไปได้โดยปกติเพราะในส่วนของระบบราชการนั้นเป็นกลไกหลักสำคัญในการบริหารบ้านเมืองและประเทศชาติแต่วันนี้สิ่งที่สำคัญคือเมื่อประชาชนตื่นออกมาเพื่อต้องการเอาอำนาจคืนมาให้สมบูรณ์แบบตามมาตรา3ของรัฐธรรมนูญปี2550เวลาผมพูดผมจะต้องบอกว่ามาตรา3จากไหนด้วยก็จากรัฐธรรมนูญปี2550เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าประชาชนต้องการเอาอำนาจกลับคืนมาสู่ความเป็นอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริง
นั่นคือเราจึงเชิญชวนทั้งข้าราชการทหารและข้าราชการพลเมืองให้ประกาศตัวชัดว่ามาอยู่กับประชาชนและไม่ยอมรับคำสั่งและอำนาจของรัฐบาลรักษาการนี้อีกแล้วไงครับเพื่อให้รัฐบาลรักษาการนั้นไม่สามารถทำอะไรได้ก็คือไม่มีค่าใดๆมีค่าเท่ากับศูนย์ที่เรามักบอกว่ามันจะต้องเกิดศูนยากาศเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนมีพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องครอบครัวเป็นทั้งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการทหารตำรวจก็โปรดบอกว่าหลายคนถามว่าประเทศจะจบยังไงจะเป็นยังไงประเทศจะจบไม่จบหรอกครับประเทศไม่มีคำว่าจบแต่การเมืองจะจบได้ต่อเมื่อพวกเขาเหล่านั้นมาอยู่ฝั่งมวลมหาประชาชนสิครับและประเทศจะเดินหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างทันทีเลยครับเพราะอำนาจจะมาอยู่กับประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบมิได้อยู่กับฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนเท่านั้นนะครับมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนการใช้อำนาจเท่านั้นเพราะเมื่อตัวแทนการใช้อำนาจไม่มีค่าหมดราคาไม่สามารถทำอะไรได้ก็เท่ากับศูนย์เมื่อเท่ากับศูนย์มันเกิดอะไรขึ้นครับระบบกลไกของรัฐธรรมนูญนั้นเขียนไว้ไม่มีคำว่าจะต้องจบระบบการบริหารต้องเดินหน้าต่อเมื่อถ้ามันเป็นกลไกที่เหลือเท่ากับศูนย์นั่นหมายถึงว่าประเทศจะต้องเดินหน้าต่อมันจึงมีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแทบจะหลายฉบับติดต่อกันเรื่องของประเพณีเพราะนั้นเมื่อเกิดมีปัญหาจึงจะต้องใช้ประเพณีในการแก้ไขจึงจะต้องใช้มาตรา7ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาเห็นไหมครับมันผมถึงบอกว่าวันนี้สมมุติว่าไม่ได้แช่งนะครับคุณยิ่งลักษณ์และคณะเกิดธรณีสูบหายไปทันทีทั้งคณะเนี่ยมันก็ย่อมไม่เห็นว่ารัฐบาลรักษาการชุดนี้มันหายไปหมดเลยจากธรณีสูบหายไปเพราะนั้นเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นตัวผู้ใช้อำนาจรัฐบาลรักษาการก็ย่อมไม่มีตัวบุคคลอย่างแท้จริงเห็นไหมครับก็เท่ากับตายตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ประเทศมันต้องมีทางออกในขณะที่สภานิติบัญญัติก็เปิดไม่ได้นะครับนั่นคือรัฐสภาเปิดไม่ได้ส.ส.เปิดไม่ได้เมื่อเปิดไม่ได้เพราะยังไม่มีการเลือกตั้งจึงเกิดสุญญากาศอย่างสมบูรณ์เกิดช่องว่างตรงนี้จึงต้องมีการใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมคือจะต้องมีนายกรัฐมนตรีเฉพาะการและคณะรัฐมนตรีเฉพาะการเกิดขึ้นเฉพาะการก็คือมาชั่วคู่ชั่วยามมากระทำการนั้นๆให้เบ็ดเสร็จและเสร็จสิ้นกระบวนการการได้มานั้นจำไว้นะครับพี่น้องครับอย่าได้ให้ใครพูดว่าเป็นนายกม.7อย่าได้ให้ใครพูดว่าเป็นนายกพระราชทานอย่าได้ให้ใครพูดว่าเป็นนายกคนกลางไม่ใช่ครับแต่นายกที่จะมาโดยวิธีการนั้นเป็นนายกเฉพาะการและคณะรัฐมนตรีเฉพาะการเพื่อมาแก้ไขปัญหาประเทศเท่านั้นครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้เข้าใจในความเห็นที่ตรงกันนี่คือหลักการที่แท้จริงและเป็นความเป็นไปแต่วันนี้มีความพยายามจะยัดเยียดและใช้คำพูดว่าเป็นไปขอนายกพระราชทานเป็นนายกม.7เห็นไหมครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นการไปดึงฟ้าเป็นความไม่บังควรใดๆทั้งสิ้นนะครับมันเวลาผมเหลือสั้นๆอีก3นาทีเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องมั่นใจเถอะครับว่าหนังใกล้มาจะจบม้วนแล้วใกล้จะจบม้วนแล้วครับเพราะแม้กระทั่งฝั่งของเขาเองนะครับก็คือรัฐมนตรีรักษาการกระทรวงยุติธรรมก็ยังบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จะชิงใช้มาตรา7เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าตัวเองก็ย่อมเกิดรู้อะไรดีอยู่ขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่เพราะฉะนั้นจับตาดูไม่ต้องกระพริบตาค่อยๆผ่อนคลายให้สบายใจครับถ้าฟ้าไม่ผ่าลงมานะครับธรณีก็อาจจะสูบแน่นอนถ้าฟ้าไม่ผ่าธรณีไม่สูบนะครับพูดง่ายๆว่า
เปาบุ้นจิ้นก็ต้องตัดสินประหารชีวิตอย่างแน่นอนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ